นางสายันจันทาและสามีเจ้าของตลาดสายันที่ตลาดลงเกลือและกิจการอีกหลายแห่งถูกคนร้ายใช้มีดแทงตามลำตัวและปาดคอเสียชีวิตในบ้านพักที่จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ข้อมูลใดๆน้องสาวเผยนางสายันเคยเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองตำรวจท่องเที่ยวจับเครือข่ายแก๊ง call center ข้ามชาติชาวมาเลเซียทำหน้าที่กดเงินพร้อมของกลางเงินสดบัตร ATM สมุดบัญชีหลายรายการอีกรายเป็นชาวไต้หวันสารภาพกดเงินเหยื่อแล้วจะเดินทางกลับประเทศมาเลเซียทันทีได้รับส่วนแบ่งร้อยละ4ผู้ตรวจการแผ่นดินเผยการตรวจราคาอาหารและเครื่องดื่มที่สนามบินสุวรรณภูมิครั้งที่2พบสินค้าบางรายการราคาสูงเกินกำหนดโดยเฉพาะอาหารตามสั่งราคา200ถึง300บาทกำชับการท่าอากาศยานบังคับใช้ระเบียบสัญญาให้เข้มงวดเตรียมสรุปอีกครั้งในวันพรุ่งนี้